แผ่นคาร์ดนะครับคล้องจักรนะครับเราไปซื้อที่ร้านมาเปลี่ยนเองก็ได้นะครับบางอย่างมันก็มีที่มันติดกับแผ่นเหล็กมาแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากประหยัดเราก็ไปซื้อเป็นผ้าคาร์ดนะครับเป็นแผ่นเหมือนกับขี้เลื่อยอัดแหละครับเราเอามาติดเองก็ได้นะครับดูในคลิปนี้ท่านผู้ชมก็จะพอเข้าใจเอาไปทำได้นะครับเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ที่จะไปให้ช่างทำนะครับเราเป็นช่างเย็บผ้าก็ทำเองได้นะครับการที่เปลี่ยนแผ่นคาร์ดแบบง่ายๆนะครับวันนี้ช่างก็จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้พอช่วยได้นะครับพอเอาไปแก้ขัดนะครับวันไหนที่เราผ่านไปที่ร้านขายอะไหล่จักรเราซื้อมาติดบ้านไว้ก็ได้นะครับแผ่นคาร์ดเพราะแผ่นคาร์ดตัวนี้มันใช้อันเดียวกันกับผ้าเบรกนะครับแค่เราตัดมันออกแล้วก็เอามาติดกับผ้าเบรกได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะแนะนำท่านผู้ชมให้ทำได้ถึงพริกถึงขิงเลยนะครับเอาแบบง่ายๆที่ใครแบบว่าไม่กล้าทำถ้าดูคลิปนี้แล้วผมรับประกันว่าท่านผู้ชมของผมกล้าทำกล้าซ่อมแน่นอนณช่วงเวลาต่อจากนี้ขอท่านผู้ชมพบกับความรำคาญได้เลยครับก็จะมาพูดเรื่องแผ่นคาร์ดนะครับมีหลายคนยังไม่เข้าใจที่เป็นช่างเย็บผ้านะครับชุดนี้คือแผ่นคาร์ดนะครับนี่ชุดนี้ถ้าเราไปซื้อที่ร้านขายจักรบางทีเขาก็จะมีเป็นแผ่นที่ร้านขายอะไหล่นะครับมันจะติดกันมาเลยนะครับมันจะมีชุดนี่นะเห็นไหมจะเป็นแผ่นบางๆเขาจะติดกันมาให้แล้วนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อแบบมาติดเองเราไปซื้อแต่แผ่นนี้นะครับเราไปซื้อแผ่นนี้มาแล้วก็มาเอาเกาตะช้างติดเอานะครับแล้วก็ค่อยมาขันน็อตเข้าไปหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับวันนี้ผมก็เลยมาบอกวิธีนะครับแกเราหายไปไหนหมดตรงนี้ถ้าง่ายเขาจะถอดใช้กุญแจแหวนนะถอดมันจะง่ายกุญแจแหวนของเรามันหายไปตรงนี้เราขันออกมาให้ดูนะครับเพื่อความเข้าใจเพื่อช่างหลายคนจะเอาไปทำเองนะครับเราก็อยากให้ทำเองให้ได้นะครับ
น็อตตัวนี้มันก็จะมีแหวนนะครับแหวนรองอยู่ตัวเล็กๆนะครับน็อต4ตัวนี้ใช้กุญแจประมาณเบอร์10นะครับกุญแจที่ขันออกมานะครับมันก็จะมีแค่ชุดนี้นะครับใช่ไหมครับถ้าเราไปซื้อที่ร้านนะขายอะไรจากในเขาจะมีชุดแบบนี้มาด้วยแต่ถ้าเราไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็ไปซื้อมาซ่อมเองเราก็ไปซื้อแต่แผ่นนี้มันจะถูกนะซื้อแต่แผ่นที่เป็นเห็นอันเห็นไหมอันนี้มันเป็นขอบแล้วเพราะว่ามันก็สึกไปเยอะมันใกล้จะหมดแล้วแต่มันก็ยังเย็บได้อยู่นะครับมันใกล้จะหมดอายุแล้วล่ะแผ่นนี้หากท่านผู้ชมท่านใดหรือช่างเย็บผ้าท่านใดซื้อมาเปลี่ยนนะมาเปลี่ยนเองก็ซื้อแผ่นนี้ซื้อมาซ่อมเองนะครับซื้อมาซ่อมเองก็ซื้อแต่แผ่นนี้มาแล้วกาวตาช้างวิธเวลาติดเราก็ติดเอากาวตาช้างทาไปในแผ่นเหล็กนี้แต่ก่อนที่เราจะทาออกนะครับเราต้องเอามีดคัตเตอร์ขูดอันเก่าออกให้หมดก่อนนะครับขูดอันเก่าออกให้หมดกูดให้หมดแล้วก็กาวตาช้างทารอบๆรอบๆรอบๆไปนะแล้วก็เอาแผ่นคาร์ดนี่แปะลงไปแล้วก็หาอะไรทับถ้าไม่มีก็หาไม้แข็งๆมาแล้วก็กดลงไปกับพื้นนะครับกดลงไปกับพื้นแล้วก็เหยียบไว้ก็ได้กดไว้ให้แน่นอย่างเงี้ยหรือเอาไปหาแบบนี้ไปวางไว้แล้วก็ยกขาจากขึ้นขาหนึ่งขาจากเราเย็บมีอยู่4ขาเอาขาจากมากดไว้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเอามือนั่งบีบไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องบีบช่วยกันหลายคนนะครับเอามือนั่งบีบไว้อย่างนี้แต่มันจะบีบหลายคนนี่นะครับวิธีเปลี่ยนแผ่นคาร์ดแบบง่ายๆนะครับมี2อย่างก็คือไปซื้อเป็นสำเร็จรูปมานะครับชุดนี้หรือซื้อมาติดเองนะครับซื้อตัวนี้มาติดเองเวลาเสียงตัวเวลาเสียงตัวนี้หมดมันจะไม่ค่อยมีเสียงดังหรอกครับอาการของมันคือเหยียบแล้วจักไม่ค่อยวิ่งหรือเหยียบไม่ค่อยถึงหรือกรณีที่เวลาเหยียบแล้วมันไม่ถึงนะครับคือเวลาตัวนี้มันไม่ถึงอย่างนี้นะครับเราตั้งไปจนสุดแล้วเราปรับตัวนี้ไปจนสุดแล้วนะครับมันเหยียบไม่ถึงแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ คือเราเหยียบยังไงแล้วมันก็เหยียบไม่ถึงมันสุดแล้วมันก็ต้องเหยียบไม่ไปนะครับกรณีคือเหยียบไม่ไปเหยียบจักไม่วิ่งอ่ะมันจะเป็นกับแผ่นคาร์ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือท่านจำไว้อย่างเดียวคือเหยียบแล้วจักไม่วิ่งเลยนะครับคือมันวิ่งช้าวิ่งแบบว่าไม่ได้ดังใจสันนิษฐานว่าแผ่นคาร์ดนี่หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเวลาเราเอามาเราก็มาใส่ถ้าเราซื้อแบบนี้มาเราก็มาใส่ง่ายๆสำเร็จรูปแบบง่ายๆนะครับถ้าเราส่วนมากซื้อมามันจะเข้ากันได้นะครับมันจะใส่กันได้เกือบทุกยี่ห้อนะครับยกเว้นว่าจากบางตัวมันแผ่นคาร์ดมันจะอยู่ฝั่งในมอเตอร์นะครับมีนะบางตัวนะแผ่นคาร์ดอยู่ฝั่งมอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นจักรเก่านะครับแต่รุ่นใหม่มันเป็นมอเตอร์เล็กอ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนั้นน่ะเวลาเราหยุดจักรก็หยุดไฟก็หยุดนะครับรุ่นใหม่อันนี้เป็นจักรรุ่นเก่าอยู่นะครับทำให้ดูนะครับนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ข้างล่างนะครับจะเอามาปฏิบัติให้ท่านผู้ชมดูก็ขอลาท่านผู้ชมไป
ด้วยเหตุนี้นะครับด้วยเวลานี้นี่ครับก็ขันน็อตเข้าเหมือนเดิมอันนี้บทสรุปแผ่นคาร์ดจบแล้วนะครับ